ะไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำวิดีโอแต่ว่าไหนๆก็ทำแล้วก็ทำเลยพะโล้ขาหมูนะคะเนี่ยค่ะเครื่องตอนนี้แม่บุญก็ทำอะไรนะน้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงนะคะเอามาละลายแล้วก็ได้คั่วพวกเครื่องแกงทั้งหลายแหล่เอาไว้เนี่ยค่ะก็มีอบเชยมีเครื่องแกงที่ใช้สำหรับทำพะโล้นะคะเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะมาเติมเครื่องปรุงก็คือก็จะมีซีอิ๊วขาวนะคะช้อนแล้วก็เป็นซีอิ๊วดำหวานนะคะสองช้อนพูนๆเลยนะคะมันเริ่มติดละอันนี้ก็เป็นขาหมูนะคะที่แม่บุญลวกน้ำร้อนแล้วก็ต้มเอาไว้ล่วงหน้าสักนิดนึงแล้วเพราะว่ามันจะต้องใช้เวลาเคี่ยวนานนะคะเอาละเดี๋ยวก่อนต้องรีบทำนะคะเวลาทำเพราะว่าน้ำตาลทรายเนี่ยมันจะเร็วมากเลยใช้ไฟแรงมากก็ไม่ได้มันจะไหม้นะคะใช้ไฟปานกลางแล้วก็แม่บุญก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปด้วยเอาละเดี๋ยวใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะใส่เครื่องแกงพะโล้นะคะใส่ลงไปเลยหลังจากคั่วแล้วนะคะเดี๋ยวแม่บุญจะเขียนสูตรไว้ให้นะคะว่ามีอะไรบ้างเอาลงไปต้มเลยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีข่าด้วยนะคะข่าแช่แข็งเอาไว้ทำเป็นอันเล็กชิ้นเล็กๆก็ใส่ลงไปเลยทีนี้เราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะประมาณไฟอ่อนๆเนี่ยแม่บุญใช้เบอร์4นะคะมันจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงนั้นเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงนะอย่างงดงามนะคะได้ใจเลยแหละแล้วก็โดยที่ว่าอากาศมันเย็นแล้วนะคะพอเราทิ้งค้างคืนเอาไว้เนี่ยมันก็จะมีไขมันขึ้นมาแม่บุญก็เอาไขมันนั้นอะเลาะทิ้งหมดไปแล้วตอนนี้เราจะมาใส่ผักกันนะคะแม่บุญไม่มีคะน้านะก็จะใส่เป็นใบเคลนะคะแทนเขาตระกูลเดียวกันนะคะก็ใช้ได้จะใส่แค่เท่าที่พอกินก่อนนะคะเพราะว่าใส่มากๆแล้วเดี๋ยวสีมันจะไม่สวยจะเอาแค่นี้ก่อน